ดีครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกา G-Shock นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมรุ่นที่นำมาแนะนำวันนี้นี่เป็นนาฬิกา G-Shock ในตระกูล DW6900 นะครับแต่เป็นซีรีส์ DW-6900BW-1 นะครับ BW นี้ย่อมาจาก Black and White นะครับผมBW นะครับขีด1ตัวนี้สายเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ที่หน้าปัดมันข้างในเนี่ยจะมีความเงาเหมือนกระจกเงาเลยครับเพราะฉะนั้นเวลามองเผินๆเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยเหมือนจะเป็นกระจกให้เราสะท้อนมองเห็นถ้าเรามองตรงๆเข้าไปเราจะเห็นหน้าเราในนั้นด้วยนะครับเหมือนเป็นกระจกเลยนะครับผมตัวนี้ใช้โครงสร้างของตัว6900ตัวพิมพ์นิยมของ G-Shock เลยนะครับจะต่างก็แค่ส่วนของวัสดุข้างในสีเท่านั้นเองนะครับฟังก์ชันเนี่ยเหมือนเดิมผมเอามาวันนี้เนี่ยอยากให้มาดูเรื่องของรูปร่างรูปทรงแล้วก็สีมันนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆกันนะครับขออนุญาตนะครับเนื่องจากมันเป็นกระจกเงาเพราะนั้นบางมุมมันจะมองลำบากนิดนึงต้องอาศัยมุมช่วยดูนิดนึงนะครับครับนี่ฮะจะเห็นบางมุมเพราะมันจะต้องโดนแสงจะเห็นนะครับขออนุญาตนิดนึงหามุมนิดนึงนะครับเนี่ยฮะหน้าปัดจะบอกเวลาแล้วก็วันนะครับผมปุ่มตัวไฟปุ่มนี้นะฮะตัว G นี่ปุ่มตั้งเวลาก็อยู่ปุ่มบนนะฮะปุ่มนี้เข้าโหมดต่างๆมีโหมดปลุกได้จับเวลาเดินหน้าได้นะครับเวลาจับเวลาเดินหน้าอันนี้ใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มนี้เอามาใช้อันนี้จับเวลาถอยหลังโทษทีฮะตั้งเวลาถอยหลังปิดก่อนกดปิดโทษนะฮะโอเคจับเวลาเดินหน้าก็ไม่อันหนึ่งนะฮะเอาใหม่อันนี้จับเวลาเดินหน้าเนี่ยฮะที่มีศูนย์เยอะๆกดปุ่มมันก็จับเวลาหยุดรีเซ็ตก็ปุ่มบนนะครับอันนี้ตัวนี้ถ่ายยากนิดนึงนะฮะต้องอาศัยมุมนิดนึงนะครับคือที่มาวันนี้นี่อยากให้เห็นรูปร่างมันแล้วก็สีมันนะฮะตัวนี้เป็นดำด้านหมดนะฮะหน้าปัดเป็นเงาเงาเนี่ยครับสวยเก๋ดีฮะเรียกว่าเก๋ดีกว่าแปลกดีนะครับนะฮะวัสดุก็เป็นสายสีดำด้านนะครับหัวตรงนี้นี่เป็นสีดำนะฮะหัวเหล็กดำนะฮะมันออกเป็นสไตล์เรียบหรูคลาสสิกครับเนี่ยฮะใช้งานง่ายๆนะฮะราคาไม่แพงเท่าไหร่ฮะลดแล้วเหลือ 3,000 นิดๆเองฮะไม่แพงฮะปุ่มตั้งเวลาปุ่มนี้นะฮะปุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มตั้งเวลาเพราะนั้นมันจะถูกซ่อนไว้มันจะหลบอยู่ข้างในนะครับลูกค้าบางคนซื้อไปแล้วงงมาถามว่าทำไมปุ่มมันบุบหายไปต้องบอกครับปุ่มเนี้ยปุ่มแอดจัดตั้งเวลาเนี่ยมันจะซ่อนอยู่นะครับขณะที่ปุ่มอื่นเนี่ยมันจะยื่นออกมาหมดเนี่ยปุ่มนี้หรือปุ่มนี้มันจะยื่นหมดยกเว้นปุ่มนี้นะฮะมันจะซ่อนอยู่เพราะนั้นถ้าตระกูล DW6900นี่ต้องซ่อนอยู่ข้างในนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกล่องครับเป็นกล่องเหล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูกระป๋องเหล็กนี่ฮะรุ่นมันอันนี้ประกัน CMG เหมือนเดิมนะฮะกระป๋องตัวนี้เป็นกระป๋องเหล็กฮะสีดำฮะดำนะเนี่ยครับที่ช็อกกระป๋องเหล็กสีดำครับโอเคครับวันนี้คงไม่ได้นำอะไรเยอะมากครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานหลายคนอาจจะเคยใช้แต่เป็นสีอื่นแล้วนะฮะจุดประสงค์ก็คือเอามาให้ดูตัวจริงว่าหน้าตาเป็นไงนะฮะยังไงแวะมาชมตัวจริงได้ครับที่ร้านเราสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น3นะฮะอยู่โซนพาซ่าคือโซนที่มีร้านค้าเยอะๆร้านอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะร้านเราอยู่ติดกับร้านหนังสือเอเชียบุ๊กนะครับมาไม่ถูกก็โทรเข้ามาที่มือถือผมก็ได้หรือโทรเข้าที่ร้านก็ได้นะครับมาดูตัวจริงกันได้ครับโอเคฮะเดี๋ยวดูไฟนิดนึงก่อนนะครับก่อนจบเกือบลืมปุ๊บไฟเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยข้อดีของนาฬิกาที่ไม่มีเข็มก็คือตรงนี้แหละครับไฟมันชัดดีฮะ
โอเคครับวันนี้ผมขอจบตรงนี้แค่นี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็แวะมาดูตัวจริงได้แล้วค่อยติดตามผลงานเราได้อีกเรื่อยๆนะครับผมยังมีตามมาเรื่อยๆอีกครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ